าก University of Exeter นะคะจบทางด้านบริหารธุรกิจแต่ว่าคือมันมีแบรนด์แฟชั่นของตัวเองชื่อวาริทอมบูติกค่ะก็เลยทำงานทางด้านแฟชั่นคือแบรนด์บีนะคะบีกับพี่สาวเราตั้งแบรนด์ด้วยกันเองประมาณ2ปีที่แล้วอะค่ะแล้วตอนแรกเราก็ตั้งทางออนไลน์แบบเนี้ยเราก็ขายออนไลน์เลยค่ะแต่ว่าคือมันบูมมากแล้วก็ผลตอบรับดีมากๆเราก็เลยมีตอนนี้มีช็อป3ที่แล้วค่ะที่เทอร์มินอลที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็สยามสแควร์1ค่ะจริงๆแบรนด์เราเนี่ยก็คือจะเป็น Simple and Classy คือสโลแกนของแบรนด์เราแล้วก็คือบีจะออกแบบสไตล์แบบว่าน่ารักน่ารักหวานๆเหมือนที่ใส่มาวันนี้ค่ะแต่ว่าคือพี่เป้ก็จะออกแบบว่าเท่ๆแนวๆเนี่ยก็คือก็เลยตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกแบบก่อนออกจากบ้านนี่ก็จะคิดแล้วว่าวันนี้พรุ่งนี้จะใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบวันนี้จะไปไหนจะใส่อะไรก็คือจะแต่งตัวให้เข้ากับงานนั้นๆหรือวันนั้นๆบางทีบีก็ไม่ได้แบบว่าใส่เสื้อผ้าของบีทุกวันบางทีเราก็มีอยากแบบว่าใส่กางเกงยีนส์เสื้อยืดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็คือแบบแต่จริงๆแล้วก็คือเกือบทุกวันก็คือใส่ของตัวเองเพราะว่าก็ชอบแบบก็เลยออกแบบมาแล้วก็บีชอบแบบหวานๆใช่แบบหวานๆแต่แบบไม่ได้แบบฟุ้งฟิ้งมากนะคะคือหวานแต่ว่าเนี้ยบีชอบแบบคลาสสิกมากกว่าดูหรูๆหน่อยค่ะก็คงเป็นฮ่องกงอะคุณพ่อเป็นคนฮ่องกงแล้วก็คือไปตลอดอะแต่ว่าส่วนมากไปจะเน้นกินมากินกับช้อปปิ้งอะไรอย่างนิดหน่อยจริงแล้วคือเวลาเราไปฮ่องกงเนี่ยเราก็จะพักอยู่ด้านซินแซฉุยอะค่ะมาร์โคโปโลอะไรก็ได้แล้วเราก็เดินข้ามมาปุ๊บมันจะมีแบบเป็นร้านแบบสตรีทฟู้ดนิดนึงนะไม่ใช่โหร้านดีแล้วมากจริงๆพวกแบบร้านที่แบบมีลุงแก่ๆลวกก๋วยเตี๋ยวอะคืออร่อยมากคือมันจะเป็นแบบต้องกินบะหมี่ค่ะบะหมี่หมูแดงเป็ดย่างไก่ซีอิ๊วนกซีอิ๊วคือแบบสุดๆอร่อยมากกินโจ๊กตับตอนเช้า อร่อยมาก บีเนี่ยจะแบ่งเวลาเป็นว่าคือจริงๆแล้วมันสำหรับบีพูดได้เพราะว่าลูกค้าไลน์มาตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นเวลาว่างของเขาเขาถึงจะซื้อของหรือมันแต่ละคนว่างไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นบีก็คือตอบไลน์ตลอดแต่ว่าเราก็ต้องแยกแยะว่าโอเคอันไหนที่สำคัญเราก็ดู priority ก่อนอันไหนสำคัญเราทำก่อนเราค่อยไล่ลงมาอันที่ไม่ค่อยสำคัญก็เอาไว้ก่อนแต่ก็คือทำอยู่ดีแต่ว่าเราต้องแบ่งให้ออกว่าอันไหนเราต้องคือต้องแบบลำดับความสำคัญก็สำคัญที่สุดผู้หญิงอะเนาะจนว่าสะสมเสื้อผ้าพ่อแม่เขาก็ใส่ไม่ออกจากบ้านไม่เหมือนกันสักตัวเพราะเราก็ต้องใส่ของเราโปรโมทอะไรเงี้ยเนาะก็คงเป็นเครื่องประดับอัคเซสซอรี่มากกว่าค่ะกระเป๋าหรือผู้หญิงทั่วไปกระเป๋าแหวนเงินอะไรเงี้ยถ้าต้องหูอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแบบจริงๆแล้วดูเป็นคนหวานๆนึกว่าจะชอบแบบว่าแบบเพลงแบบหวานๆแบบดูดีแต่จริงๆเป็นคนฮิปฮอปเลยชอบแบบวีมิกซ์ฮิปฮอปอะไรเงี้ยคือตอนนี้นะคะคอลเลกชันล่าสุดของมีก็คือมีออกแบบเดรสตัวนี้มาเพราะว่าคือจริงๆก็ตั้งใจออกแบบเนี้ยเพื่อที่จะมาถ่ายคอลัมน์นี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันก็เป็นเกียรติเหมือนกันที่ได้มานะคะแล้วก็ดีว่ามันหวานๆแล้วมันก็เหมาะกับปีนี้แล้วก็เลยออกแบบชุดนี้มาค่ะแล้วก็เดี๋ยวคอลเลกชันนี้จะเป็นเหมือนไฮโซนิดๆมันจะเป็นคุณหนูหน่อยๆค่ะก็เลยเหมาะกับการสื่อเจ้าสาวเดียวที่แบบว่าบีนอนได้ทุกคืนแบบเป็นตัวที่รักที่สุดเลยแล้วบีมีเขาคนเดียวค่ะแบบคือเขาอยู่กับบีมาตั้งแต่แบบก่อนบีเรียนจบอีกอะแบบอยู่จบ BPS มาก็มีเทดดี้ BPS เสร็จบีไปเมืองนอกเงี้ยค่ะเขาก็จะรอบีหน้าประตูทุกวันแล้วบีไม่ได้กลับไปค่ะเพราะบีเรียนอังกฤษก็จะนั่งรอก็รอไม่มีแอร์นั่งรอหน้าประตูทุกวันก็ไม่เห็นรักได้ยังไงก็คือรักที่สุดเลยเขากลับมาเขาก็จะดีใจแล้วพอกลับมาดีใจเสร็จปุ๊บทุกครั้งที่ต้องไปเรียนต่อแล้วปุ๊บจัดกระเป๋าเขาก็จะไปนอนในกระเป๋าเดินทางไม่ให้ไป5ขวบอะค่ะมันก็เลยผูกพันด้วยล่ะค่ะแล้วมันตัวแรกอะแล้วแบบรักมากแล้วมันน่ารักเลย
าดไม่ได้จริงๆเลยก็คือโทรศัพท์นี่แหละค่ะเพราะว่ามันคือทุกๆอย่างอ่ะพี่มีเริ่มขายของเริ่มทุกอย่างแล้วเพราะ Instagram เพราะโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยค่ะจนมีทุกวันเนี้ยใช่เพราะทําแบบแบบมีรายได้ได้ทุกวันเนี้ยแบบเพราะว่าโทรศัพท์เพราะว่าเวลาลูกค้าไลน์มาถามเรื่องที่ซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโอนเงินมาให้ก็คือเนี่ยอันนี้คือบีว่าสำคัญกับบีมากๆเลยก็คือเป็นแหวนคาร์เทียนะคะรุ่นเลิฟรุ่นรักเป็น limited edition มีไม่กี่วงนี้คุณแม่ซื้อให้บีเป็นของขวัญวันเกิดบีว่า 90% of the time นี่คือจะใส่วงนี้ตลอดเพราะว่าแบบคุณแม่บีซื้อให้เนี่ยแล้วมันมีความหมายสำหรับบีมากนะคะบีก็จะใส่ตลอดแล้วแบบแค่ชื่อรุ่นมันก็รู้แล้วว่ามันชื่อรุ่นรักอะ Love Collection นะคะมันก็เลยแบบมีความหมายแล้วบีจะใส่ของบีตลอดเลยถ้าวันไหนลืมคุณแม่จะลงมาให้ที่ห้องเลยอย่าลืมใส่นะชิ้นต่อมาก็คงเป็นนาฬิกานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ชอบอันนี้เป็นพิเศษหรืออะไรแต่ว่ามีก็สลับกันพี่เห็นว่าอันนี้มันเข้ากับชุดนี้ก็เลยใส่มาคือนาฬิกามันก็ต้องมีติดตัวอยู่แล้วคุณพ่อจะบอกเสมอว่าเออมีใส่นาฬิกานะอะไรเงี้ยเพราะว่าการตรงต่อเวลาสำคัญที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยก็คือสายไม่ได้เลยเพราะคุณพ่อมีมายมากเรื่องเนี่ยไม่ให้สายเพราะว่าอย่างเช่นเวลานัดกินข้าวพวกเรามาบีแม่พี่เป้มากันแบบสายแบบ5นาทีคุณพ่อโอเคกลับบ้านไม่เป็นค่ะสายตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครสายอีกเลยเพราะฉะนั้นยิ่งไปมือนอกไปอะไรเงี้ยคุณพ่อจะเตือนเสมอว่าบีปรับนาฬิกานะเปลี่ยนเป็นมันต้องหมุนกี่ชั่วก็คือต้องมีนาฬิกาคุณพ่อบอกเสมอว่ายังไงก็ต้องใส่นาฬิกาเพราะเราต้องคนตรงต่อเวลาค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญอันสุดท้ายก็คือกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าก็คือใส่ของทุกอย่างไปแล้วก็กระเป๋าใบนี้ก็คุณแม่ซื้อให้เหมือนกันใช่ค่ะกระเป๋าใบนี้คุณแม่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดอีกปีนึงใช่ค่ะแล้วก็คุณแม่ก็เห็นว่าสีส้มมันเป็นสีที่สวยดีแล้วสีโปรดของบีก็เป็นส้มๆด้วยเวลาทาลิปสติกก็จะทาสีส้มตลอดคุณแม่ก็เลยมันแปลกดีสีส้มแล้วคุณพ่อไม่ชอบให้ใส่รองเท้าสีดำหรือว่าถือกระเป๋าสีดำเขาบอกน้ำแล้วก็คลาสสิกฟันนี่ด้วยทุกคนตลกเฟ้อๆค่ะจริงๆอาจจะดูแบบเรียบร้อยนู่นนี่แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นคนแบบตลกเฮฮาค่ะแล้วก็จะซุ่มซ่ามนิดหน่อยแต่ละคนเนี่ยมันก็เหมือนคำว่ามีความสุขอะ happiness เนี่ยมันไม่มีคำจำกัดเพราะว่าอะไรคือความสุขอะอันนี้คือมีเงินเยอะขนาดนี้ถือว่าคือมีความสุขหรอหรือว่ามีแค่เพชรแค่นี้ก็มีความสุขที่สุดแล้วมันไอ้พูดไม่ได้คือความสุขความสำเร็จสำหรับดีเนี่ย personally แล้วไม่รู้ว่าใครอะไรแต่ว่าคือเอาให้ว่าเราถึงจุดนึงที่ว่ามีคนรู้จักแบรนด์ทุกคนแฮปปี้กับสิ่งที่เขาได้รับไปมีว่ามันก็เหมือนกับแชร์ความสุขให้คนเหมือนกันนะคะแบบทำเสื้อผ้าสวยๆให้เขาใส่ทุกครั้งที่ลูกค้าไลน์มาบอกว่าขอบคุณมากค่ะดีใจมากเลยโหชุดสวยมากอะไรอย่างเงี้ยดีใจที่ใส่ไปงานแล้วแบบมีคนชมอันนั้นเนี่ยก็คือประสบความสำเร็จของพี่นะแบบทำให้คนมีความสุขได้หลายคนมีความสุขที่ใส่เสื้อผ้าเราอย่างเงี้ยประสบความสำเร็จแล้วค่ะมันไม่ใช่ว่าต้องเก็บเงินทองอย่างเดียวมันมีคุณค่าทางใจมากกว่า